สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่หญิงนะคะวันนี้พี่มาให้เทคนิคในการเป็นเทพธิดาพยากรณ์ของตัวเองนะคะทำนายคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่หรือว่าจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านเป้านะคะคือวันนี้พี่จะให้เทคนิคเป็นเทคนิคสั้นที่สุดนะคะอาจจะไม่ได้เจาะจงลงไปว่าแบบกี่คะแนนนะคะเพราะว่าจริงๆเคยมีคลิปแล้วนะที่เล่าให้ฟังว่าอยากจะได้กี่คะแนนความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะคะในการทำข้อสอบนะคะแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะถึงวิธีที่จะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผ่านแน่นะคะเราพยากรณ์ตัวเองได้เลยนะคะขนุนสวัสดีค่ะนภาสวัสดีค่ะพลอยสวัสดีค่ะมาวิธีคือแบบนี้ให้น้องๆลองจินตนาการง่ายๆนะคะว่าถ้าสมมุติให้คิดว่าตัวเองเนี่ยขับรถนะคะใครที่ขับรถยนต์เป็นนะคะลองจินตนาการว่าเวลาตัวเองขับรถยนต์เป็นยังไงใครขับมอเตอร์ไซค์เป็นใครขับรถจักรยานเป็นนะคะน้องๆลองมโนภาพการที่น้องๆจะสอบผ่านการที่น้องๆจะได้คะแนนได้ตามเป้าของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการขับรถเลยทำข้อสอบโทอีกก็เหมือนกับการขับรถเหมือนยังไงสำหรับคนที่ขับรถเป็นนะคะสำหรับคนที่จะขับรถสำหรับคนที่ขับรถเป็นนะคะน้องๆขึ้นไปบนรถปุ๊บน้องเคยสงสัยในตัวเองไหมว่าเอ๊ะจะขับรถได้ไหมวะรถมันจะขับไปไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องเคยมีความคิดแบบนั้นไหมอ่ะไหนลองพิมพ์เข้ามาดูนะคะใครที่ขับรถเป็นเวลาขึ้นไปบนรถเนี่ยเรารู้สึกหรือเปล่าเราเปิดประตูรถเข้าไปนั่งอย่างเงี้ยเรารู้สึกหรือเปล่าว่ารถจะขับยังไงนะมันจะกดปุ่มไหนก่อนนะมันจะขับไปยังไงแล้วมันจะไปได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องๆเคยมีความคิดสงสัยตรงนี้ไหมคะสงสัยในตัวเองไหมคะว่าจะต้องกดปุ่มยังไงก่อนแล้วตัวเองจะขับได้ไหมมันไม่มีความสงสัยเลยใช่ไหมคะขับรถไปเนี่ยฟังเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยด้วยซ้ำอ่ะบางทีนั่งเมากับเพื่อนกินขนมไปด้วยระหว่างขับรถนี่บางคนขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถจักรยานนะคือขับไปสามารถปล่อยมือได้เลยก็แค่ขับไปแบบนี้ชิล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 เราแค่ทรงตัวแบบนี้ใช่ไหมคะหรือรถยนต์อย่างเงี้ยก็แค่ขับไปบางรถบางคันที่เรามั่นใจอ่ะเราปล่อยมือขับก็ยังได้เลยเพราะปล่อยมือออกมาเต้นกับเพื่อนปล่อยมือขับออกมาเต้นกับเพื่อนใช่ไหมที่เราไม่กังวลเลยที่เราไม่สงสัยเลยว่าเราจะขับได้หรือไม่ได้เพราะว่าเราเคยทำมาแล้วเพราะว่าเราเคยขับมาแล้วหลายครั้งน้องแนนสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะเพราะว่าเราเคยขับมาแล้วหลายครั้งไงคะเราเคยเจอสนามมาแล้วเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยพี่เลยบอกว่าถ้าเราจะทำข้อสอบโทอีกแล้วก็รู้ว่าตัวเองผ่านไหมอย่างเด็กๆเนี่ยก็จะชอบถามพี่ว่าพี่หญิงว่าหนูจะผ่านไหมพี่หญิงว่าหนูจะได้สักกี่คะแนนตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเราเคยทำผ่านมาแล้วหมายถึงว่าเราเคยแบบเราเคยเห็นว่าข้อสอบเป็นยังไงเราเคยทำข้อสอบเราเคยรู้นะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยเราจะไปโฟกัสตรงไหนพาร์ทที่สองมาเราจะไปโฟกัสตรงไหนถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในคอร์สเนี่ยจะรู้ว่าพี่มีแม้กระทั่งบางข้อที่พี่เล่าให้น้องๆฟังว่าพี่ตอบก่อนที่พี่จะไปอ่านบทความด้วยซ้ำอ่ะคือตอบช้อยไปก่อนด้วยซ้ำอ่ะค่ะอย่างพาร์ทที่5บางข้อพี่บอกเลยว่าถ้ามีคำว่า dose อย่าง THOES ถ้ามีคำว่า dose เนี่ยเป็นคำตอบแน่นอนมันชอบออกหรือคำว่า as if as though ที่เป็นเขาเรียกว่าคำเชื่อมที่แปลว่าราวกับว่านะคะพี่บอกน้องๆในคอร์สว่าเอาเทคนิคพี่ไปเลยคือมันไม่ออกสอบคำนี้อยู่ในช้อยแต่ไม่ต้องตอบนะคะเพราะว่าเราเคยทำผ่านมาแล้วเพราะเรามั่นใจเพราะเราเคยเจอมาเจอซ้ำๆเจอบ่อยๆเวลาถ้าเราขับรถครั้งแรกน้องเรามโนนะถ้าเราขับรถครั้งแรกขึ้นไปบนรถครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วน้องๆมีความมั่นใจไหมน้องๆรู้ไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนบางทีโอเคเรียนทฤษฎีมานะแต่พอขึ้นขับรถจริงๆอ่ะเอ๊ะอะไรอยู่ตรงไหนนะเอ๊ะต้องจับตรงนี้ก่อนหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าต้องจับตรงนั้นเอ๊ะมันต้องเร่งระดับไหนต้องเหยียบระดับไหนเวลาเลี้ยวแบบหักศอกเนี่ยมันต้องโค้งระดับไหนนะครั้งแรกเราเป็นแบบนี้
แต่ขับไปลองขับไปสักแบบ 4-5 ครั้ง10ครั้ง20ครั้งเดือน2เดือนเริ่มอย่างนี้แล้วค่ะมือเดียวจ้าอย่างงี้อย่างงี้หมุนเองมือเดียวมาที่ก็มือเดียวอย่างงี้คือมันง่ายแล้วเรารู้แล้วว่าแค่นี้แหละแค่นี้แหละจบถ้าเลี้ยวหักศอกหักแค่นี้แหละจบมันเหมือนกับตอนที่พี่สอนน้องๆว่าข้อนี้ถ้าเจอ as if ไม่ตอบเจอ as though ไม่ตอบเจอ dose ตอบเข้าไปคือมันเป็นอารมณ์เหมือนเราขับรถมาบ่อยมานานดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่บอกเอาแล้วพี่หญิงหนูแล้วหนูจะทำยังไงถ้าสมมุติหนูซ้อมอยู่หนูจะทำยังไงหนูก็ซ้อมบ่อยๆการทำซ้ำช่วยได้ทำซ้ำแล้วก็จำคำตอบไปเลยว่าคำตอบมันเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็การตอบมันเป็นยังไงดูคีย์เวิร์ดเป็นยังไงถ้าน้องๆชินได้อะน้องๆเอาหนังสือเอาชีทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดูข้อสอบดูแค่คำนะดูแค่โจทย์อย่างเงี้ยหนูดูแบบเนี้ยหรือดูช้อยแค่เนี้ยแล้วในหัวเราคิดภาพออกว่าเราจะดูตรงไหนก่อนเราจะวิเคราะห์ตรงไหนก่อนแล้วมันจะตอบแนวไหนได้ถ้าเห็นปุ๊บแล้วรู้แบบนั้นเลยได้เนี่ยมีโอกาสผ่านสูงมากคือผ่านแน่นอนทำไมติวเตอร์หลายๆคนนะคะทำไมติวเตอร์หลายๆคนเขาถึงแบบทำข้อสอบไวจังเลยอะบางข้อทำ5วิ10วิทำไมทำเร็วจังเลยบางข้อเห็นปุ๊บตอบได้เลยนะคะถ้าคนที่เก่งๆหมายถึงว่าคนที่แบบได้คะแนนสูงๆเนี่ยยังไงก็ต้องทำเร็วนะคะเพราะว่าถ้าทำช้ายังไงก็ทำไม่ทันน่ะข้อสอบมันมีเวลาจำกัดถ้าทำช้าก็มีโอกาสที่จะทำไม่ทันนะคะดังนั้นภาพในหัวคือคิดได้ไวมากนะคะดังนั้นน้องๆก็ต้องเป็นคนลักษณะเดียวกันเลยคือเห็นโจทย์ปุ๊บรู้เลยว่าเราจะดูตรงไหนเห็นโจทย์ปุ๊บหัวมันคิดทันทีเลยเอ้ย1 2 3 4ทำแบบนี้นะถ้าน้องรู้แบบนี้ได้นะคะแล้วทำเป็นอัตโนมัติก็คือผ่านล้านเปอร์เซ็นต์หนูจะเอากี่คะแนนน่ะผ่านหมดเลยนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าต้องทำซ้ำด้วยนะคะต้องทำซ้ำต้องชินไปแบบนี้ทีนี้ถามว่าพี่หญิงแล้วถ้าหนูไม่เคยสอบล่ะจริงเลยครับครูทำแนวข้อสอบบ่อยๆช่วยได้จริงๆนี่ไพรัตบอกแล้วนะคะแล้วทีนี้มีคนบอกพี่หญิงแต่บางทีอ่ะหนูไม่เคยสอบมาก่อนเลยหนูจะทำยังไงอ่ะไม่เคยไปสอบเลยนี่เป็นการสอบครั้งแรกแล้วหนูอยากจะผ่านตั้งแต่ครั้งแรกทำยังไงดีจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยสอบแล้วครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกของน้องๆนะคะน้องๆก็ฝึกในหัวไปเลยเราฝึกทำในโจทย์เสร็จนะคะบางคนไม่มีเวลาฝึกในโจทย์น้องๆฝึกในหัวเลยเห็นภาพเลยว่าเวลาตัวเองเจอโจทย์แบบนี้ตัวเองจะทำยังไงได้ยินคำศัพท์คำนี้จะทำยังไงคิดในหัวสร้างภาพในหัวได้เลยฝึกในหัวได้เลยคือเห็นคำปุ๊บแล้วน้องก็ฝึกอย่างเช่นเมื่อกี้มีน้องเมื่อกี้อะค่ะก็คือเพิ่งทักพี่เข้ามานะคะในเพจนะคะก็กำลังจะลงเรียนคอร์สแพ็คคู่ใช่ไหมแพ็คคู่ตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นอยู่แล้วน้องก็ถามว่าเนี่ยพี่หญิงพาร์ท7หนูก็ทำไม่ทัน20ข้อตลอดเลยเหลือ20ข้อตลอดแล้วก็พาร์ทฟังอะค่ะตอนช่วงที่หลายคนพูดเนี่ยสับสนมากแล้วพี่จะบอกว่าเด็กๆในคอร์สเรานะคะยิ่งมีหลายคนยิ่งดีกว่าคนเดียวอีกนะคะเรามีวิธีจัดการว่าถ้ามีหลายคนเราฟังยังไงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนครั้งแรกที่เรากำลังจะไปสอบเนี่ยเราจินตนาการไม่ออกใช่ไหมเราเอาตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งอันแล้วเราก็จินตนาการเทคนิคที่พี่สอนไปเลยว่าเราต้องฟังยังไงต้องจับตรงไหนนะคะต้องจับที่คนแรกพูดต้องจับที่ผู้หญิงพูดต้องจับที่ผู้ชายพูดต้องจับคำที่อยู่ในช้อยคำที่พูดให้ตรงกับคำในช้อยห้ามฟังคำอื่นอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จินตนาการว่ามือตัวเองเนี่ยไล่นิ้วไปกับคำไหนบ้างแล้วไล่นิ้วได้เร็วแค่ไหนถ้าน้องๆจินตนาการเห็นภาพว่าตัวเองทำได้เร็วทำได้ไวแล้วทำได้แม่นแล้วรู้เป็นกระบวนการเป็นแบบเอ้ยอันนี้พี่สับนี่เหมือนรัตนาแล้วนะรู้เป็นกระบวนการนะคะว่าแบบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3สับมันเป็นยังไงนะคะแต่ละขั้นเนี่ยทำยังไงบ้างมันมีเสียงอยู่ในหัวเราอยู่แล้วมันมีวิธีมีขั้นตอนอยู่ในหัวเราอยู่แล้วเนี่ยถ้ารู้แค่นี้ทุกคนผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนมีนักเรียนที่บินมาจากภาคใต้นะคะเขาเรียนคอร์สออนไลน์แล้วเขาก็เรียนซ้ำๆเขาถ่ายรูปภาพห้องนอนเขามาให้ดูนะคะ
เป็นภาพห้องนอนที่ผนังเนี่ยมีแต่ตัวอักษรแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโพสต์อิทอะติดเต็มห้องเลยอะอะไรนะจอคอมนะคะหนังสงหนังสือหัวเตียงติดเต็มห้องไปหมดตู้เสื้อผ้าติดเต็มไปหมดเลยเขาฝึกมาเขาฝึกให้เห็นให้ตัวเองเห็นภาพว่าเจอคำนี้แล้วต้องดูยังไงเจอคำนี้แล้วต้องดูยังไงแล้ววันที่เขาจะมาสอบบินมาสอบที่เชียงใหม่หรือพี่ไม่แน่ใจว่าอ๋อเขาบินมาสอบที่เชียงใหม่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่จำได้ว่าเขามาพักที่ติดกับตึกเลยนะคือเขามาให้ข้อมูลพวกเราด้วยนะคะมาให้ข้อมูลในเพจด้วยว่าอะไรนะที่พักถ้าใครจะมาที่เชียงใหม่เนี่ยจะต้องพักยังไงที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็บอกพี่ว่าพี่หญิงหนูจะไปสอบแล้วหนูรู้เลยว่าครั้งนี้หนูผ่านยังไงหนูก็ผ่านคือความรู้สึกเขารู้ขนาดนั้นอะว่าหนูรู้ว่ายังไงหนูก็ผ่านหนูจะบินไปสอบแล้วพี่ก็รู้แล้วบินมาเลยบินมาสอบพอสอบเสร็จปุ๊บก็ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกอะนะคะคือผ่านจริงๆเพราะเขารู้ว่าเขาผ่านเหมือนเรารู้ว่าขับรถเป็นยังไงนะคะดังนั้นถ้าน้องๆมีความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่ในใจเรารู้ว่าเราผ่านเนี่ยเรารู้ว่าแต่ละข้อมันทำยังไงอันเนี้ยยังไงก็ผ่านไม่ใช่ว่าขึ้นไปอยู่บนรถเปิดประตูเข้าไปในรถปุ๊บกำลังจะขับรถแล้วอยู่ในใจเราน่าจะขับได้แหละเราน่าจะสตาร์ทเป็นแหละถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจบนะคะทนบอกว่าจ้ารู้แล้วจ้าว่าผ่านนะคะคือมันต้องรู้แบบรู้ระดับนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าแล้วสมมติเราขับรถอย่างเงี้ยถ้าเรามีความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าเฮ้ยถ้าเจอหลุมกลางถนนน่ะเราจะเลี้ยวยังไงเรามีความสงสัยแบบเนี้ยมันไม่เหมือนคนที่ขับรถเป็นที่โอเคเจอหลุมก็แค่หักหลบหักแค่ไหนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะมันก็เหมือนกับเวลาเราไปทำข้อสอบถ้าเรามีข้อลังเลสงสัยนิดนึงว่าพี่หญิงบอกว่า a and the มันต้องตามด้วยคำนามอ้าวแล้วถ้าข้างหน้ามันไม่ใช่ a and the มันจะตอบอะไรล่ะมันก็เหมือนกับเราขับรถไปเจอหลุมแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวขับตรงไปเลยหรอหรือว่าต้องเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือน้องจะต้องรู้จุดแบบนี้ค่ะให้มีความรู้สึกตามนี้เนาะอ่ะสรุปให้พวกเราฟังตามนี้แล้วกันลองดูตัวเองนะคะว่าเราอยู่จุดไหนแล้วนะคะในการที่เราฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกทั้งฝึกจริงแล้วก็เห็นภาพในหัวนะคะเรารู้สึกได้ถึงว่าเราผ่านแน่หรือยังนะคะถ้าเรารู้สึกแล้วว่าหนูรู้ว่าหนูผ่านแบบนี้ไปสอบได้เลยยังไงก็ผ่านแต่ถ้าเราคิดยังบางข้อเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลังเลมันไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงต่ออันเนี้ยก็คือต้องพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็แค่ไปเรียนรู้มันฝึกฝนมันให้มันชินทำซ้ำๆๆๆเดี๋ยวก็ผ่านค่ะสำเร็จนะคะ